นึงอ่ะของเรื่องปริญญานิดนึงได้ค่ะค่ะก็วันที่8ค่ะวันที่8หนูรับจริงค่ะรับรอบเช้าน่าจะออกจากหอประชุมประมาณเที่ยงประมาณนั้นค่ะได้แล้วตื่นเต้นไหมคะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะโหวันแรกที่ไปซ้อมแบบทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะถอนสายบัวยังไม่ค่อยได้ค่ะก็ต้องฝึกอีกเยอะเลยเหมือนกันค่ะโชคดีมีเวลาอยู่ซื้อมาให้เป็นของขวัญให้เองด้วยใช่ค่ะคือตื้อแม่กับพ่อมานานมากแล้วค่ะอยากเลี้ยงเหงาแต่อยากมีเพื่อนค่ะก็บอกว่าเนี่ยเรียนจบแล้วหนึ่งรับความรับผิดชอบหนึ่งอย่างในชีวิตมันจบลงไปแล้วเพราะฉะนั้นมีเวลาที่จะเลี้ยงหมาใช่ค่ะก็เลยซื้อให้ตัวเองเลยก็รอให้รับครั้งนี้ให้เสร็จก่อนค่ะแล้วก็ยังตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะต่อคณะไหนแต่ว่าต่อแน่นอนค่ะถามนิดนึงว่าน้องหมานี่ตื้ออยู่นานไหมคะอุ้ยนานมากเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะใช่แม่คงรำคาญมั้งคะเลยแบบว่าให้สักทีตอนนี้ซื้อไปยังคะซื้อแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะฮับเปอร์ฟักกะโลโลค่ะฮับเปอร์ฟักกะโลโลค่ะแปลว่าอะไรคะคือจริงๆหนูไม่แน่ใจนะคะว่ามันแปลว่าอะไรแต่หนูแค่รู้ว่ามันมีความหมายว่าลูกครึ่งอยู่ในนั้นคือหนูถามพี่สาวเป็นคนช่วยตั้งให้ค่ะใช่แล้วก็เหมือนเขามีเพื่อนคนนึงที่เป็นคนฮาวายเขาก็เลยช่วยตั้งให้เป็นลูกแล้ววันนี้ใช่ค่ะลูกอีกคนหนึ่งในครอบครัวย่าพี่ถามนิดนึงอย่าง2วันนี้หลายคนบอกว่าเราฟันค่าตัวไปกว่า1ล้านบาทนี่จริงไหมคะกับงาน2วันนี้เหรอคะทำอะไรอ่ะ อ๋อไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคือจริงๆพรีเซนเตอร์มันก็แบบว่ามันเหมารวมอยู่แล้วค่ะไม่ได้จ่ายเป็นรายวันเฉียดๆมั้ยไม่เฉียดๆมั้ยไม่รู้อ่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้ออกอีเวนต์นานมากหรอกค่ะไม่ได้ออกอีเวนต์นานมากหรอกค่ะก็ดีใจค่ะได้ทำเงินบ้างเพราะว่าใช้เงินเยอะหรือก็เป็นราคาที่ตามหรือว่าอะไรนะคะเป็นราคาที่ตามความเหมาะสมหรือน่าจะนะคะแม่ไม่น่าจะปล่อยค่ะใช่ก็แม่เป็นคนดีลอยู่แล้วระยะค่าเสี่ยงต่ำกว่าล้านหนึ่งถึงจริงไหมคะล้านหนึ่งหรอคะไม่น่าจะถึงนะคะหุยไม่คุ้มหรอกแค่ชั่วโมงเดียวต่อวันไม่ถึงค่ะไม่ถึงในช่วงนี้แบบหลายคนไปเปรียบเทียบเรากับน้องใหม่ว่าแบบว่าช่วงนี้พรีเซนเตอร์น้องใหม่มันจะแซงหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูว่ามันเป็นช่วงเวลาของพวกเรานะคะของแบบรุ่นเล็กๆหลายคนค่ะที่กำลังขึ้นมาซึ่งมันเป็นกำลังใจของนักแสดงมากๆค่ะเพราะว่าพรีเซนเตอร์มันเป็นอะไรที่มันดีสำหรับเราค่ะทั้งแบบว่ารายได้แล้วก็อิมเมจค่ะก็ยินดีด้วยค่ะอย่างคนเราไปเปรียบเทียบตรงนี้ยากๆหรือสิ่งอย่างไรโอ้ยมันเป็นเรื่องปกติค่ะคือผลิตภัณฑ์ของหนูที่ทำมามันก็หลายปีมากๆค่ะ5ปีแล้วปีนี้ก็เท่าเดิมค่ะมีเพิ่มมาหลายตัวเหมือนกันค่ะไม่ได้ลดลงจากเดิมก็คือไม่ค่ะก็ยัง20กว่าตัวอยู่ค่ะเราซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มันมีหลายแบรนด์มากค่ะใช่ระยะทางก่อนหน้านี้ที่แบบว่าแม่ของแม่แก้วเนี่ยได้โพสต์แบบเตือนสติแต่ว่าแฟนคลับที่เราได้พอรู้เรื่องไหมรู้ค่ะเรื่องฟิตติ้งละครค่ะคือจริงๆวันนั้นทางกองละครแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะคะไม่อยากให้มีรูปออกมาค่ะเพราะมันเป็นพรีฟิตติ้งเพราะฉะนั้นเราจะมีฟิตติ้งอีกรอบนึงค่ะที่วันนั้นน่าจะได้เห็นรูปกันเยอะหน่อยเพราะตอนนี้มันเมื่อวันก่อนมันเป็นแค่ว่าทดลองเฉยๆค่ะเลยยังไม่อยากให้เห็นรูปอะไรเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกับคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนเกิดเรื่องนี้มาเด็กมาอยู่มาเป็นสาวอะไรบ้างไหมคะว่าแบบการขับดื้อเลยไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะคือหนูเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วค่ะเพราะจริงๆมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะลงหรือไม่ลงค่ะผู้ใหญ่สั่งมาส่วนตัวทางด้านเรานี่มีแฟนขับแบบดื้อแบบประเภทนี้บ้างไหมคะแบบไม่เชื่อฟังคือหนูว่ากับโซเชียลค่ะบางทีเราก็บังคับไม่ได้อยู่แล้วค่ะมันก็จะมี 2-3 คนที่อาจจะแบบว่าดื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นฟรีสเปซอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกทางเราแล้วคุณแม่ถ้าแบบเจอแบบนี้ในโซเชียลได้เจอบ้างไหมคะหรือว่าไม่ค่อยได้เจอนี่ค่ะโหเจอทุกวันเลยค่ะหนูเจอทุกวันเลยค่ะก็บางทีถ้าซีเรียสแล้วเขาแบบว่าเกี่ยวคนที่2ที่3เข้ามาเพิ่มค่ะบางทีก็จะลบคอมเมนต์แล้วก็บล็อกไปเลยแม่ใช่ไหมบ้างคะแม่ไม่รู้ค่ะใช่แล้วคนรุ่นใหม่เป็นไงคะฟิตติ้งดีนะคะดีนะคะดีค่ะมีโหละครเรื่องนี้ต้องฮามากเลยค่ะมีทั้งมีพี่ไอซ์แล้วก็มีต่อฮอร์โมนด้วยแค่เจอกันวันแรกก็แบบ
มันต้องสนุกแน่เลยใช่เรื่องนี้เรากับพี่ณเดชน์ยังต้องทะลงทะเลาะอะไรกันอีกไหมคะไม่ถึงกับทะเลาะนะคะแต่ว่ามันสลับร่างกันนะคะหนูว่านี่คือจุดขายที่แบบว่าทุกคนน่าจะรอคอยค่ะว่าพี่ณเดชน์จะเล่นเป็นผู้หญิงได้ดีขนาดไหนฟีดแบคการที่เรากลับมาจิ้นกับณเดชน์อีกครั้งเป็นไงบ้างดีนะคะจริงๆหนูก็ดีใจค่ะไม่ได้ทำงานด้วยกันมา2ปีแล้วค่ะถ้ากว่าละครเรื่องนี้จะออนก็ประมาณ 3-4 ปีค่ะกว่าจะใช่ค่ะจากจากวันที่ครั้งล่าสุดที่มีละครด้วยกันค่ะก็หลายปีมากๆมีเทรนด์มั้ยคะแบบเล่นเป็นผู้หญิงกับผู้ชายสลับกันเลยนะมีค่ะสลับกันค่ะเพราะว่าหนูต้องเล่นเป็นผู้ชายด้วยแต่ว่าน่าจะโอเคนะคะเรามีความเป็นผู้ชายเยอะพี่แต่ก็มีความเป็นผู้หญิงเยอะอยู่แล้วก็น่าจะโอเคยังไงคะเราเป็นผู้ชายยังไงค่ะผู้ชายกล้าที่จะแบบว่าทำอะไรผักผลนะคะใช่แล้วอย่างพี่ณเดชน์ความเป็นผู้หญิงในครอบครัวมีแต่ผู้หญิงเขาเลยมีความเป็นผู้หญิงสูงมีคนมาเมนไม่ดีอย่างนี้เราก็จะบล็อกที่ส่วนตัวแบบเขาโกรธบ้างไหมคะพี่หนูว่าเขาก็ต้องมีโกรธบ้างแหละค่ะแต่ว่าก็อยากให้แบบว่าเข้าใจฝั่งเราบ้างค่ะว่าบางทีมันไปเกี่ยวกับคนอื่นที่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวค่ะมันทำให้หลายๆคนต้องเดือดร้อนบางทีลบคอมเมนต์มันก็ทำให้ทุกอย่างสงบได้ค่ะไม่ได้ว่าแบบคือฟ้าปันเราคนใช่ไหมไม่ใช่แค่หนูคนเดียวค่ะแต่ว่าตอนที่มาเกี่ยวกับคนอื่นด้วยอ่ะบางทีก็จะรู้สึกเกรงใจค่ะว่าแบบเขาต้องมารับปัญหาเพราะว่ารูปในอินสตาแกรมของเราแต่คนไหนก็คือแฟนคลับจะมีรูปน่ารักประมาณนี้ใช่ค่ะทุกคนก็น่ารักค่ะบางทีสิ่งที่เขาเขียนมันมาเตือนสติเราได้ดีด้วยเหมือนกัน